ให้เกิดความสุขหลายคนโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่ยังไม่รู้เรื่องอายุมากๆยังไม่รู้คิดว่านิพพานเนี่ยคือไปอยู่อีกโลกนึงคิดว่านิพพานคือตายไปแล้วไปเสวยสุขนะจริงๆนิพพานนี่มันต้องนิพพานที่อยู่ปัจจุบันหนังสือของอาจารย์คืออะไรนิพพานที่บ้านใช่ไหมความสุขเกิดขึ้นที่โอ้โหเยอะมากเลยอาทิตย์ที่แล้วนี่โทรมาหาอาจารย์ขอบคุณเข้าใจว่าพระปฏิบัติธรรมแล้วเวลาท่านละสังขารแล้วท่านจะไปนิพพานแล้วเราก็ทำบุญทุกครั้งหลายคนบอกว่าถ้าตายไปแล้วขอเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่ณปัจจุบันนี้มันไม่ยอมเอาว่ามันไม่คิดเลยว่ามันคิดจะดีคิดใช่ป่ะณปัจจุบันมันเป็นกรรมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมันทุกข์ก็ให้มันทุกข์มันเดือดร้อนก็ให้มันทุกข์แต่ว่าถ้าเกิดสาธุเวลาตายขอให้ไปอยู่นิพพานไปเสวยสุขอยู่ที่นิพพานแท้ที่จริงนิพพานที่อาจารย์สอนบอกแล้วว่ามันคือความสงบความสุขความร่มเย็นนิพพานแปลว่าเย็นเย็นความเย็นตรงนี้นำมาซึ่งให้เกิดความสุขเย็นของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งไม่ทะเลาะกันไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนและพวกเรารู้ไหมว่าส่วนใหญ่คนชอบพูดแต่เรื่องราคะราคะแปลว่าอะไรราคะมาจากภาษาอะไรภาษาบาลีสันสกฤตราคะก็คือรู้ไหมว่าอะไรความใคร่ราคะแปลว่ารักความรักแต่คนเราชอบตีราคะผิดคิดว่าต้องร่วมเพศต้องเสพสุขต้องนอนด้วยกันไม่ใช่วันบอกไอ้นี่ราคะมันโดนสอนมาอย่างเงี้ยโดยสอนคำผิดมาอย่างเงี้ยนะใครตอนนี้อ่ะถ้าอยากพิสูจน์อนุญาตให้สักเครื่องหนึ่งก็ได้เปิดดูว่าราคะแปลว่าอะไรเอามาให้ทุกคนดูก็ได้ใน YouTube ราคะนะแปลว่าความรักและหลายคนนะศัพท์พวกนี้นะไม่เคยรู้เพราะอะไรมันไม่ค่อยสอนกันและคนก็ชอบพูดเลยว่าราคะต้องอะไรก็ต้องเป็นเรื่องชู้สาวต้องร่วมเพศเงี้ยเห็นไหมปรารถนานี่มันก็เป็นช้อยอีกช้อยหนึ่งซึ่งแปลออกมาใกล้เคียงกันเท่ากับราคะแต่ว่ามันอยู่ด้านน่าจะเป็นข้อความที่3ที่อาจารย์อ่านราคะแปลว่ารักแล้วก็ปรารถนาก็ใช้ได้นั้นอาจารย์จะหลีกเลี่ยงพวกนี้เห็นไหมครับทีนี้ความเย็นถ้าเราทะเลาะกันนี่เย็นไหมถ้าเราเป็นหนี้เย็นไหมทะเลาะกันมีความสุขไหมทะเลาะกันมีความสงบไหมไม่มีเงินเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินนี่สงบไหมเพราะสิ่งเรานี้เขาเรียกว่าร้อนด้วยอะไรครับร้อนด้วยจิตร้อนด้วยจิตและพระพุทธเจ้านะสอนเรื่องอะไรครับเรื่องจิตบริสุทธิ์และพุทธเจ้าตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมานี้พุทธเจ้าต้องพิจารณาตัวใครครับตัวเราแต่ท่านพุทธทาสองค์เดียวท่านเดียวที่มาเขียนว่าพิจารณาตัวกูดูตัวกูเรื่องกูก็คือตัวเรานี่แหละทำไมพุทธเจ้าต้องให้พิจารณาตัวเราและรักตัวเราเอ็นดูตัวเราและให้ดูตัวเราตลอดเพราะอะไรเราต้องรักตัวเราก่อนตัวเราต้องดีก่อนเฮ้ยตัวเราประกอบไปด้วยอะไรครับธาตุขันธ์มีกี่อย่างธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟนะดินน้ำลมไฟทีนี้พระพุทธเจ้าจะเน้นที่สุดเลยคือตัวเราถ้าตัวเราดีใจเราดีจิตเราดีสิ่งที่อยู่นั่งกายเราดีไหมดีค่ะสังเกตใครที่ป่วยบ่อยถ้าใครไม่โกหกเอาอย่างนี้เป็นโรค
หนึ่งโรคผิวหนังสองเอาไม่เอาโรคผิวหนังเอาชัดเจนเลยใครเป็นสิวเยอะที่สุดใครเคยเป็นสิวเยอะที่สุดสิวเยอะไหมเยอะพวกนี้เครียดเครียดคิดมากเป็นคนคิดมากเครียดภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าเครียดแต่ภาษาสมัยก่อนคนไทยเราคนอีสานเราคิดหลายคิดหลายสิวเยอะเพราะอะไรครับน้ำในร่างกายที่เขาบอกเมื่อกี้เห็นไหมน้ำในร่างกายมันเป็นครับโอ้มันเสียมันเข้มข้นมันเข้มข้นน้ำเหลืองเสียน้ำในร่างกายก็เข้มข้นเลือดก็เข้มข้นส่งผลต่อคนที่คิดเยอะมันหนืดทีนี้พอมันหนืดปุ๊บผิวเราดีไหมผิวไม่ดีเห็นไหมแล้วพุทธเจ้านะสอนให้อะไรครับสอนให้พวกเราดูตัวเราพี่เราดูตัวกูเริ่มจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและแผ่เมตตาให้ใครครับให้ตัวเองเออแผ่เมตตาให้ข้าพเจ้ามีความให้ข้าพเจ้าหมดให้ข้าพเจ้าไม่มีอุปสรรคให้ข้าพเจ้าไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคใดมีความสุขทั้งกายและใจถ้าเราแผ่เมตตาให้เราบ่อยๆน้ำในร่างกาย เราก็อะไรครับบริสุทธิ์น้ำในร่างกายเปรียบเสมือนจิตอันบริเมื่อสุขภาพร่างกายดีจิตเราดีไหมเออถ้าใจเราไม่ดีกายเราก็ไม่ป่วยหลายคนตายเพราะตัวเองจิตเป็นพิษเพราะอะไรพอรู้ว่าตัวเองป่วยปุ๊บไม่สู้ใจล้มแป๊บเดียวตายเลยเคยได้ยินไหมเออเพราะเราทำร้ายตัวเราอีกหนึ่งท้อสองไม่ยอมรับวัดบทแผ่เมตตาอหังสิกโตโหมินิทุโขโหมิก็คือให้ข้าพเจ้ามีความไม่มีทุกข์ไม่เวียนไปเราอาจารย์บอกพวกเราตลอดเวลาว่าก่อนนั่งก็ดีถ้าเราทำได้แผ่เมตตาให้กับตัวเราออกจากสมาธิก็แผ่เมตตาให้กับใครครับจะทำให้ใจเรานั้นพบความสุขโอเคอันนี้พิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์กันแล้วพิสูจน์กันอีกแม้แต่คลื่นในสมองเหมือนกันถ้าเราคิดดีสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีไหมดีน้ำก็เหมือนกันข้าวเห็นไหมข้าวเหมือนกันตั้งอยู่ที่เดียวกันบอกรักข้าวโอ้โหเอาไว้อาทิตย์หนึ่งข้าวที่บอกรักเป็นไงครับเออยังสวยไม่มีบูดเลยแต่อีกอันหนึ่งบอกเกียดข้าวอีกอันที่ว่าเกียดอยู่ในโถเดียวกันนะตั้งที่ใกล้กันนะเป็นเชื้อแล้วมีความเน่าบูดเหม็นและอีกอันหนึ่งไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยทิ้งๆกว้างบอกอันนี้โอ้โหยิ่งมีเชื้อราเยอะใครไม่ค่อยดูแลร่างกายตัวเองสังเกตดูหนึ่งเดี๋ยวป่วยเป็นนั่นเดี๋ยวป่วยเป็นนี้ใครไม่รักตัวเองนะพอไม่รักตัวเองเสร็จแล้วเป็นอะไรครับป่วยเป็นนั่นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี้เห็นไหมครับคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ใส่ใจตัวเองจะป่วยบ่อยเพราะอะไรครับข้างในมันอะไรครับโอ้ข้างในมันเป็นพิษไตดีไหมก็ไม่ดีตับดีไหมก็ไม่ดีเดี๋ยวเป็นโรคนั่นเดี๋ยวเป็นโรคนี่เห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะข้างในอ่ะเราไม่รักข้างในข้างในมันก็ขับออกมาต่อร่างกายเราก็แสดงออกมาเป็นอะไรครับเป็นการเจ็บป่วยนี่ที่ฉายให้ดูเนี่ยเป็นการพิสูจน์เลยว่าการแผ่เมตตาที่พุทธเจ้าสอนตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วปีนี้ 2,000 เท่าไหร่โอ้63ทุกคนต้องแผ่เมตตาใครอยากสวยใครไม่อยากมีหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าร่างกายแข็งแรงที่อาจารย์บอกของอาจารย์ก็แผ่เมตตาเห็นไหมข้าพเจ้ามีความสุขบอกเลยมีความสุขมากร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่มีอุปสรรคความเจ็บป่วยแทบจะไม่มีและแผ่เมตตาให้กับตัวเราอย่างนี้นะมันไม่ใช่ให้ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะสติสัมปชัญญะสมองก็ดีด้วย
เพราะอะไรครับน้ำในร่างกายมันดีเลือดในร่างกายมันดีน้ำเหลืองในร่างกายมันดีและร่างกายข้างนอกมันดีไหมดีนี่คือบทแผ่เมตตาเห็นไหมครับถ้าเราบอกตัวเราว่าเราดีมันก็ส่งไปให้คนอื่นดีไหมเออถ้าอยากสำเร็จเรื่องอะไรเราบอกตัวเราว่าดีสำเร็จและสิ่งที่ตรงข้ามมามันก็จะสำเร็จเหมือนแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยมันมีขั้วบวกกับขั้วเออแม่เหล็กแล้วมันจะดูดแอปเปิ้ลได้ไหมแม่เหล็กดูดแตงโมได้ไหมแม่เหล็กเอาไปดูดอะไรอ่ะพลาสติกได้ไหมมันจะดูดอะไรดูดเหล็กจิตของเราที่มีความสุขมุ่งมั่นในสิ่งที่เราปรารถนาอย่างขายเงินฝากขายเงินฝากคืออะไรครับขายเงินฝากคือคนที่นะทำหน้าที่เป็นพนักงานธนาคารขายเงินฝากไอ้คนนี้นี่โอ้โหสุดยอดใครที่ไปเอาเงินฝากจากลูกค้าได้สุดยอดมากประกันก็เช่นเดียวกันสุดยอดไหมสุดยอดเพราะอะไรครับไอ้คนเหล่านี้ขายอะไรขายอะไรครับขายอะไรขายกระดาษโดนสันแข้งเลยเดี๋ยวเถอะขายอะไรขายความคิดอันนี้พออนุโลมคนที่เป็นพนักงานธนาคารหรือขายประกันรู้ไหมเขาขายอะไรรู้ไหมขายความรักขายความรักความห่วงใยโอ้โหนี่นี่เงินฝากนะเอาไปเก็บไปนะโอ้อย่างเงี้ยดูแลอย่างดีได้ดอกเบี้ยอย่างนี้นะรู้ไหมเนี่ยมันผลตอบแทนเท่านี้เนี่ยเราอบอุ่นใจได้เลยปลอดภัยให้ความห่วงใยเขาไหมประกันก็เช่นเดียวกันโอ้โหขายนะครับขายความห่วงใยขายความอะไรครับความรักเราให้ความรักเขาเราไปหอบเงินเขากลับมาแล้วอะไรมึงเอากระดาษไปเก็บไว้เงินมึงมาอยู่กับกูแต่สิ่งเหล่านี้ขายความรักมันเป็นความเชื่อถือไหมเออไว้วางใจไหมเออแล้วตรงข้ามล่ะขายความโกรธอ่ะอีบ้าและอีห่าตายซะมึงจะไปไหนก็ไปเลยขายได้ไหมเออเหมือนข้าวอ่ะเห็นไหมแค่เดินผ่านบอกรักมันโอ้ยรักนะ3วันไอ้นี่เกลียดนะข้าว3วันไอ้นี่เป็นเชื้อราไอ้นี่แบบไม่สนใจมึงจะไปไหนก็ไปตายไปเถอะอันนี้หนักกว่าเก่าเลยครับฝามันจะขยับจะกระเด้งออกเลยเห็นไหมอยากได้อะไรให้ความรักเขาสิไปขายประกันให้ความรักเขาห่วงเขาสิบอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีต่อใครต่อเราทำไมเขาถึงก็ไม่อยากได้อยากได้สิเพราะคนที่อยากได้เขาเกิดความอะไรครับความพอเออเมื่อเกิดความพอใจเขาเอาไหมเมื่อทำไม่ให้เขาพอใจเขาเอาไหมนี่ไงเขาเรียกว่าความพอใจเกิดจากความรักนี่ขายความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะไม่มีความรักกับข้าวทำเหมือนกันแต่กินอยู่บ้านแม่อร่อยแม่ก็ทำเหมือนเดิมแต่เพ้อแต่ทำให้อยากให้ลูกได้กินแบบมีความสุขแค่ใส่ใจลงไปกับข้าวแม่อร่อยที่สุดกับข้าวของพ่ออร่อยที่สุดแค่ใส่ใจเท่านั้นเองครับเกลือพิสดารออกมาจากนอกโลกไหมเกลือน้ำปลาเนี่ยออกจากไปไหนยานอวกาศไม่ไปเอามามีไหมเนื้อผักไปเอามาจากไหนออกจากนอกโลกก็เปล่าปลูกธรรมดาสามัญทุกอย่างเหมือนกันในโลกนี้แต่ทำไมพ่อแม่ทำแล้วลูกกินแล้วอร่อยและมีความสุขเพราะพ่อแม่ทำให้กับครอบครัวนั้นมีความมีความรักกับข้าวมอดขนาดบางวันลืมใส่น้ำปลากับเกลือบอกโอ้แม่อร่อยจังเลยข้ออะไรมีความรักน้ำก็เช่นเดียวกันทำไมน้ำน้ำเหมือนกันแค่เอาคนมาหยด
ฉายให้ดูเอาคนมาหยดไอ้คนนี้จิตใจโอ้โหไม่ดีเลยหยดปุ๊บเขาส่องโมเลกุลออกมากลายเป็นน้ำที่อะไรครับไม่ได้เรื่องเลยแตกกระจายออกหมดนะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะแต่คนที่มีจิตใจดีงามมีเมตตาโมเลกุลของมันโอ้โหสวยเป็นอย่างกับทองคำแต่คนหนึ่งแบบมีกิจอำมหิตโหดร้ายน้ำโมเลกุลนั้นครับอะไรครับเป็นสีดำทั้งที่น้ำมาจากที่เดียวกันเพียงแต่คนนี้มาหยดคนนี้มาหยดคนบ่งบอกถึงแต่ละคนนั้นจิตใจต่างกันไหมเออแล้วเราจะเลือกจิตใจแบบไหนอำมหิตโกรธหรือมีความรักพระพุทธเจ้าสอนให้รักใครครับถ้าเรารักตัวเราแล้วเราจะสำเร็จที่อาจารย์บอกทุกอย่างสำเร็จหมดเลยเหมือนขายที่ดินไอ้คนนึงโอ้โหขายได้ขายได้ตลอดอีกคนนึงขายไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราขายตามอะไรครับตามที่มันอยากซื้อเออมันจะซื้อเท่านี้เสือกไอ้หาทะลึ่งกูขายแมงอยู่ยนยอดพร้าวนี่มันซื้อได้ไหมมันต้องขายตามอะไรครับความพอดีที่เขาอยากได้ก็คืออยากซื้อเองไปกั้นมันไว้ทำไมอ่ะไปกั้นมันไว้ทำไมเองซื้อมามันหนึ่งมันไม่เสียอยู่แล้วสองมันไม่ขาดทุนยังไงก็ไม่ขาดทุนแต่เองจะเอามากหรือเอาน้อยอันเองการที่เอามากอ่ะเองจะเอาครั้งเดียวชาตินี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้มึงจะขายแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าหรือมึงจะขายทุกครั้งขายครั้งเดียวเองได้ทั้งหมด10ล้านอ่ะครั้งเดียว10ล้านแต่ถ้าเกิดเองขายทั้งหมดอีก100ครั้งน่ะในเดือนนี้มันได้มากกว่า10ล้านมั้ยอ่ะแต่เอาเท่าไหร่เออเอาพอดีที่เขาซื้อได้ความพอดีตรงนี้เพราะอะไรใจมันรักและมันอยากได้แล้วมันสำเร็จมั้ยล่ะเออความสำเร็จก็คืออะไรครับความสำเร็จก็คือความพอใช่มันพอดีมันพอดีไงเพราะฉะนั้นน่ะนักขายอันดับหนึ่งของโลกมีอยู่สองอาชีพหนึ่งธนาคารกับกันเพราะอะไรทำไมพวกนี้ขายได้เพราะอะไรมันขายใจขายความรู้สึกขายใจและขายความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกที่ดีมันส่งผลดีไหมไปหาเขาอยากได้เงินเขาบอกบ้าไม่อยากคุยกับมันเลยแม่งบาดสูงจังเลยดูมันนั่งสิแต่อยากได้เงินฝากเขาอ่ะอยากให้เขาซื้อประกันอ่ะแต่ไม่ใส่ใจเขาไม่สนใจเขาเท่ากับเราปฏิถ้าเป็นโมเลกุลของน้ำมันเริ่มอะไรครับเออมันเริ่มแตกออกจากกันและเริ่มเป็นสีเหมือนข้าวที่ในกระปุกโอ้อยากได้จังเลยเอ้ยอยากทำให้จังเลยนี่ถ้าทำให้เนี่ยจะมีความสุขมากเลยมาทำเถอะทำด้วยกันเนี่ยนะจะดูแลให้อย่างดีที่สุดเลยโอเคเลยเห็นไหมพ่ออะไรครับพ่อเราพูดด้วยความรักและความห่วงหลายคนไม่มีตรงนี้ธุรกิจหรืออาชีพทุกอาชีพเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจในความรู้สึกของคนไม่ใส่ใจถ้าเราใส่ใจในตัวเราเราก็จะใส่ใจในคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะอยากให้ดูตรงนี้เปิดเรื่องน้ำให้ดูโมเลกุลของน้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งน้ำอันเดียวกันแต่ทำไมอ่ะคุณภาพต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแผ่เมตตาให้กับตัวเราอ่ะเราจะดีไหมชีวิตเราดีไหมแค่นั่งสมาธิแผ่เมตตาทำที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกเรื่องเงินกระจอกกระจอกยังไงเรื่องงานกระจอกจะกระจอกยังไงดูตรงนี้เป็นเลยเพราะสิ่งที่เราอยากได้ถ้าอยากเป็นเงินปุ๊บรักเงินเลยชอบมากเงินนี่ชอบมากรักมันเลยไม่ใช่อยากได้เงินแต่ทำยังไงอ่ะจะใช้หนี้ได้มันใกล้เหลือเกิน
จะขายได้มั้ยนี่ทำยังไงอ่ะนี่หนี้มันรออยู่ข้างหน้านี่ยังไม่ดึงเลยมีความอยากแต่ไปกั้นมันไว้แล้วมันจะสำเร็จมั้ยโมเลกุลของมันแตกไปแล้วมันเริ่มแยกออกไปแล้วยิ่งใกล้วันเข้ามายิ่งมีความกลัวอีกกลัวจังเลยกลัวไม่ทันเหตุกันเฮ้ยร้อนทุกข์ใจแล้วโมเลกุลข้างในพังแล้วเริ่มเป็นสีดำแล้วบอกรักมันเลยเดี๋ยวมันก็ได้เสร็จแล้วถ้ามึงไม่เสร็จกูก็เสร็จมึงจบเอ้ามึงไม่เสร็จกูใช่ไหมกูยอมเพราะอะไรเอาให้พอดีมึงอะจบไหมอะเออเห็นไหมนี่ไงใครสอนพระพุทธเจ้าแต่พระเขาไม่สอนอย่างนี้นะเพราะเขาต้องสอนให้ไปแล้วครับนิพพานของเขาก็คือครับความเย็นไงความสงบความเย็นแต่ของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องรักเรื่องราคะเขาถือว่าเงินคือปัจจัยในการดำรงชีพนะพระพุทธเจ้าสอนเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์เคยอ่านเดี๋ยวต้องไปค้นก่อนขอเวลาค้นถ้าค้นเจออาทิตย์หน้าจะเอามาถ่ายให้ดูพวกเรานี่ต้องใช้เงินนะอาจารย์ต้องบอกว่าเงินคืออันดับแรกทำให้ใจเรามันชื้นอะคนพกเงินอยู่ร้อยหนึ่งเกินเข้าห้างกับอีกคนพกเงินอีกแสนหนึ่งเข้าห้างใครใจชื้นกว่ากันใครเดินพกเงินแสนหนึ่งมีบัตรปุ๊บเดินยืดไหมยืดค่ะหัวล้านเตี้ยดำแต่มันยืดชิบหายเลยโอ้โหสง่างามมากไอ้คดพกเงินโอ้แต่งตัวดีผูกเน็กไทใส่สุดมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งจะเดินอะไรก็ไปแอบดูโอ้ยโอ้ยสิกินได้บ่เนาะสิซื้อได้บ่เนาะแล้วเดินต้องระมัดระวังนะเพราะอะไรถ้าเกิดพลาดปุ๊บโอ้เสียเงินใส่เขาเนาะไปใส่เขาเพราะฉะนั้นโมเลกุลข้างในเนี่ยมันเป็นลบยังเออความกล้ามีไหมความห้าวหาญมีไหมความสุขความสมหวังเกิดขึ้นไหมและมันมีเงินร้อยหนึ่งแล้วมันต้องกินเท่ากับร้อยหนึ่งนะเพราะอะไรอยากกินแพงๆกว่านั้นได้ไหมใช่เพราะความสำเร็จส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตมันก็คือปัดพวกเรายอมรับเลยและทุกคนก็ยอมรับพระพุทธเจ้าก็สอนเลยปัจจัยก็คือเงินนี่แหละในการดำรงชีวิตถูกไหมนี่คือสาเหตุทำไมเอาขึ้นสมองมาฉายให้พวกเราดูแล้วดูอีกการคิดลบเป็นยังไงการคิดที่ไม่ดีกับสิ่งอื่นเป็นยังไงและการคิดไม่ดีกับตัวเราเป็นยังไงการคิดที่ไม่ดีกับคนรอบข้างเป็นยังไงมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทำให้ธุรกิจเราพังอยากได้เงินเขาแทบตายหาแต่ใจกูไม่ชอบมึงเลยไม่ใช่เอาอันนี้ชัดเจนที่สุดใครเคยเป็นนักเรียนยกมือขึ้นใครยกไม่ยกมือขึ้นก็แสดงว่าไม่ใช่นักเรียนไม่เคยเป็นนักเรียนใครเคยเรียนวิชาไหนที่ไม่ดีบ้างหนึ่งไม่ชอบหรือตกหรือได้เกรดที่ไม่ดีแม้กระทั่งผ่านก็ได้ไม่ดีมีไหมครับยอมรับไหมณปัจจุบันนี้อายุเท่านี้เราเคยชอบครูคนนั้นไหมเออแต่วิชานี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ชอบเรียนไหมเรียนแต่มันแอนตี้ใครครับเออชัดไหมพอครูคนนี้มาหนึ่งการพูดก็ดีการเดินก็ดีบุคลิกก็ดีทำให้เราไม่ชอบมันผ่านไปถึงวิชาที่เราไม่ชอบด้วยมันก็เลยได้เท่านี้ไงชัดไหมนึกถึงตัวเองเลยใช่ไหมอันนี้อาจารย์เคยเป็นไหมเคยแต่ตอนนั้นอ่ะถามว่ารู้หรือยังเรื่องนี้ยังไม่รู้ยังไม่เก่งยังปฏิบัติได้ไม่ถึงเท่านี้ณปัจจุบันนี้รู้ไหมรู้แท้ที่จริงเออเราไม่ชอบครูนี่ว่ะแต่เราไปพานไม่ชอบวิชานี้กลับได้เกรดต่ำไม่ดีเลยหรือบางคนไม่ชอบมากๆแอนตี้ไม่เรียนตกไปเลยก็มีสุดท้ายก็ต้องมาจำใจเรียนแบบฝืนใจพอให้มันผ่านให้มันได้หลายคนเป็นยอมรับไหมครับสิ่งที่อาจารย์มาเจอชัดเจนที่สุดคือลูกอาจารย์
ซึ่งอาจารย์มาปรับปุ๊บบุคลิกตัวนี้ปุ๊บลูกพั่วเลยสอนลูกรักมันเลยลูกมันจะหัวล้านนะคิ้วมันมีข้างหนึ่งก็ช่างมันจะอ้วนและเตี้ยและดำลูกรักมันเลยบอกโอ้รักครูคนนี้ครูคนนี้สอนวิชานี้ดีดีเรียนวิศวะร้องไห้เขาจะรีทายปรากฏว่าลูกผ่านเกียรติ3กว่าครับทั้งที่จะโดนนี่ครับเปลี่ยนทัศนคติลูกวิชานี้บอกมันเรียนง่ายและครูคนนี้สอนโอ้โหครูสอนนี่น่ารักจังเลยพอปรับตรงนี้ได้ความจำไม่รู้จำยังไงจำได้ดีเลยนี่ไงเพราะเราไม่เคยใส่ใจเราเราก็เลยผ่านไปถึงคนอื่นเรามีความอยากสำเร็จแต่ใจเรามีอคติกับคนอื่นไม่มีทางสำเร็จเพราะเราไม่รู้จักความพอดีซึ่งมันตรงกันมึงจะเป็นหน้าตายังไงก็ช่างแต่ถ้าเกิดเรามาตกลังด้วยความพอดีทุกอย่างจบไหมโอ้ความพอดีไม่เท่ากันแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะความพอดีนั้นมันจะแฝงมาจากความอะไรครับความสุขเพราะคนนึงอ่ะมันมีความอยากได้แล้วเมื่อมันได้ไปมันมีความสุขไหมเออมีความสุขจบแต่ความพอดีตรงนี้มันก็ถ้าเกิดเราขายไปหรือเราทำไปเนี่ยเรามีความสุขไหมเออจบไหมทำครั้งเดียวได้10บาทกับทำอีกสัก10ครั้งนะได้อีก500บาทจะทำครั้งเดียวในชีวิตเหรอถึงเองกั้นตรงนี้ไว้สูงสูงซึ่งไม่ยอมปล่อยเองปล่อยตรงนี้เองได้เท่านี้ทำสิบครั้งละมันมากกว่าเองทำครั้งเดียวจะเลือกเอาแบบทำครั้งเดียวหรือทำหลายครั้งเออพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับอย่าหวงไงอย่าหวงต้องมีการเปลี่ยนมือเพราะอะไรไม่ใช่ของเราทุกอย่างเลยยิ่งเปลี่ยนมือยิ่งมีอะไรครับมีมูลค่าเพิ่มพุทธเจ้าสอนการให้ทานยิ่งให้ยิ่งผ่านมาแล้วใช่ไหมอ่านให้ฟังแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับยิ่งให้ความสุขยิ่งให้ความพอใจเขาเรายิ่งได้กลับคืนมาถูกไหมถ้าให้ความผิดหวังกับเขาครั้งเดียวเขาคืนมาไหมชัดไหมนี่คือคำสอนทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกแผ่เมตตาครั้งแรกเลยบทสวดมนต์แผ่เมตให้ใครครับเออให้เราพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องมีความเราต้องไม่มีเราต้องไม่มีเวรเราต้องไม่มีภัยเราต้องไม่มีอุปสรรคใดๆมีความสุขทั้งร่างกายและจิตชัดไหม 2,000 กว่าปีสอนอาจารย์สอนแล้วสอนอีกสอนแล้วบางคนไม่เข้าใจวันนี้มาทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะสอนเรื่องนิพพานความเย็นความสุขและหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีจะเป็นเศรษฐีได้ใจเราต้องมีโอ้เศรษฐีนี่แปลว่าประเสริฐที่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยตัดเศรษฐีออกสอนพวกเราว่าเป็นคนเหนือเพราะเราเป็นเศรษฐีเราประเสริฐที่สุดไหมเหนือคนอื่นไหมการสอนคนเหนือคนก็คือสอนเศรษฐีเรื่องของเศรษฐีจะทำยังไงให้เป็นเศรษฐีที่อาจารย์เอามาอ่านให้พวกเราฟังท่านลองก็อ่านนะพออ้อยก็อ่านและตบท้ายด้วยอะไรครับใจที่บริสุทธิ์นี่คือตบท้ายเลยถ้าใจไม่บริสุทธิ์มึงอย่าหวังจะเป็นเศรษฐีเหมือนอะไรครับท่านเชโกแม่มีเงินมากมายมีเงินเยอะมากทำบุญก็ไม่ทำแต่พอเขาจะสร้างวัดขายที่แล้วขออะไรครับขอเอาชื่อตัวเองเป็นชื่อวัดเชตะวันสุดท้ายก็ไม่เหลือท่านเชตเพราะไม่รู้จักอะไรครับแบ่งปันไม่รู้จักการให้และไม่การให้ทานยิ่งให้ยิ่งได้
หนังสือเล่มนี้อ่านให้แล้วว่าถ้าเรายิ่งทำยิ่งกลับคืนมาเห็นไหมเหมือนโรงแรมอ่ะลองปฏิเสธเขาลองทำไม่ดีกับเขาเขาจะกลับคืนมาไหมเงินฝากก็เหมือนกันทำไมเงินฝากมันฝากแต่เจ้าเดียวเจ้าเดียวเจ้าเดียวเจ้าอื่นมันไม่ฝากเราเพราะมันอะไรครับเราให้ใจเขาเขาให้ใจเรามันคือความความสุขทั้งที่มันทำงานธนาคารเหมือนกันฝากคนอื่นไหมไม่คนเนี้ยลูกค้าคนเนี้ยไปไหนไม่ดอกเบี้ยมันต่ำนะก็ช่างจะอยู่ที่นี่เพราะอะไรก็ดูแลด้วยใจประกันก็เหมือนกันโอ้โหเงินมันกองอยู่ท่วมบ้านเอาเงินเข้ามาธนาคารก็เงินอยู่ท่วมบ้านเอาเงินเข้ามายื่นอะไรให้เขาไว้กระดาษแผ่นเดียวเท่านี้เอามึงไปนอนไว้เลยเอาไปใส่ไว้ตู้เซฟมึงเฝ้าอยู่นั่นแหละนี่เขาเรียกว่าขายความสุขขายความสุขจะขายด้วยอะไรครับด้วยใจธุรกิจถ้าทำด้วยใจทำไมจะไม่สำเร็จแล้วที่สำคัญจะดึงเงินมันต้องดึงด้วยพวกเราที่นี่ครึ่งหนึ่งดึงด้วยความกลัวดึงด้วยความอะไรครับความโกรธความโกรธกับความกลัวนี่ใกล้เคียงกันหนึ่งกลัวอะไรกลัวไม่ได้เงินสองกลัวผิดหวังกลัวไม่ทันร้อนใจไหมร้อนใจสบายใจไหมเป็นทุกข์ไหมพุทธเจ้าสอนให้มีความสุขกายและสุขใช่เห็นไหมตรงประเด็นไหมชัดไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันจะสำเร็จความกลัวนี้พระท่านสอนพุทธเจ้าสอนว่าจะตัดความกลัวต้องมีครับท่านลองมีความเชื่อต้องศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาตัวเองถ้าไม่เชื่อมั่นตัวเองมันก็จะเกิดความหลายคนโอ้ยเขาสิมาทวงหนีแล้วกลัวไหมกลัวไม่ศรัทธาตัวเองแล้วโอ้ยจังไหนเนาะห่อนใจดีนี่ใกล้แล้วสิทุกข์ใจจังเลยเขาเรียกว่ามีความมั่นใจไหมความศรัทธาหายความมั่นใจหายสำเร็จไหมอยากได้เงินจังเลยแต่ร้อนใจกลับมาบ้านนะเขายังไม่ปฏิเสธเพียงแต่ยังไม่โอเควันนี้อยู่ทั้งวันแทนที่จะทำให้กูไม่ทำอีกงุดหงิดจังเลยแทนที่เราตกลงแล้วไปด้วยกันไปทั้งวันเลยดูสิขี้จะซื้อไม่ซื้อโยกนั่นโยกนี่เสียเวลายังไม่ทำอะไรเลยยังไม่โอเคเลยตัดตรงนี้ปิดกั้นตัวเราแล้วความสำเร็จจะขึ้นไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรครับมีความกลัวมีความกังวลไม่มีความมั่นแม้ตัวเองยังไม่ศรัทธาตัวเองจะสำเร็จไหมทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกให้แผ่เมตตาให้กับตัวเราเพื่อให้เรามีความเชื่อและมีความศรัทธาทำไปสิเดี๋ยวมันก็ได้ถูกไหมเห็นไหมวันนี้พวกเราได้อะไรเยอะสิ่งที่สอนไปเยอะไหมเยอะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่วันนี้มันคือเรื่องจิตเรื่องใจที่อยู่ข้างในแท้ๆเลยเพราะเราไปปิดกั้นก่อนใจเราไม่บริสุทธิ์ก่อนเราไม่รักตัวเองก่อนเราไม่ได้ส่งความรักให้เขาโอ้โหอยากได้คนนี้เป็นภรรยาอยากได้คนนี้เป็นสามีแต่เกลียดมันจะได้มันไหมต้องแสดงความรักความผูกพันความห่วงใยสุดท้ายเขามีใจต่อเราความรักเกิดขึ้นไหมพอเห็นหน้ามันเกลียดมันจังเลยอีห่าเนี่ยมันจะได้ไหมเมียชัดไหมความรู้สึกที่ดีมันยังไม่สำคัญเท่ากับตัวเรานะตัวเราก็ดีด้วยร่างกายเราดีไหมน้ำในร่างกายก็ดีตับไตไส้พุงก็ดี
ปอดก็ดีหัวใจก็ดีและที่สำคัญสมองมันดีมากเพราะเราจะเป็นผู้ที่เหนือคนเพราะวันนี้ให้ฟังเรื่องนี้ให้ชัดเจนเรื่องสมองเส้นที่มันเราคิดดีสมองมันเป็นยังไงคลื่นสมองมันสารเป็นใยสวยงามมากแต่ถ้าเกิดเราคิดไม่ดีโอ้เส้นสมองเป็นไรครับเส้นใยดำดำขดขดงองอหงิกหงิกไปทั่วเลยและโมเลกุลของน้ำก็เหมือนกันโมเลกุลของน้ำเรื่องนี้ชัดเจนสอนคนที่เลี้ยงสัตว์เดรัจฉานในบ้านเรื่องน้ำและสัตว์เดรัจฉานน้ำมันแอนตี้ความรู้สึกถึงนี้นะส่งผลต่ออะไรครับต่อจิตใจของเราใครได้ดูข่าว YouTube ว่าไม่ใช่เปิดทูที่เขาผ่าตัดอะไรครับในท้องอะไรใช่มีเชื้ออะไรครับพยาธิสุนัขเลาะกี่ถุงนะทั้งหมด100กว่าถุงอ่ะ เลี้ยงหมากับเลี้ยงแมวในบ้านหายใจไม่ออกหาสาเหตุไม่เจอหมอลงทุนผ่าหน้าอกติดอยู่กับปอดหัวใจเลยครับเป็นถุงพยาธิสุนัขฉีดนิดเดียวตาย100กว่าถุงถ้าเกิดมันแตกออกมาทั้งหมด100กว่าถุงพอดีไอ้นี่ตายก่อนกระจายถึงสมองร่างกายทั้งหมดเลยเห็นไหมเชื้อโรคขอโทษทีเถอะคนเราอ่ะน้ำลายตัวเองแปรงฟันตัวเองมันแปรงเช้าแปรงเที่ยงแปรงเย็นก่อนนอนก็แปรงน้ำลายตัวเองยังปิกเหม็นเลยปากตัวเองยังเหม็นเลยอันนี้เรื่องจริงไหมเออบางครั้งต้องใช้น้ำยาบ้วนปากเหม็นไหมขอโทษแมวกับหมามันแปรงฟันทุกวันไหมขนาดพวกเองนะแปรงฟันทุกวันเช้าก็แปรงฟันกินข้าวบางคนก็แปรงฟันปากยังเน่าเลยยังเหม็นเลยกินปากยังแรงเลยนะเอาหมามาหอมมาจูบนะแล้วเชื้อโรคอะแป๊บเดียวเพราะสัตว์เดรัจฉานกับตรงนี้ภูมิสัตว์มันต่ำเนี่ยหลายคนนะอันนี้ต้องเตือนเพราะอะไรอาจารย์เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหมากับแมวแปรงฟันนะบางทีเลี้ยงมาเป็น 4-5 ปีแม่โอ้โหให้หมาเลียปากเลียหน้านะขนาดตัวเองนะสามีภรรยาจะหอมแก้มกันทักทีนี่อย่ามาใกล้เหม็นปากมีไหมมีอาจารย์ก็มีเมียทำไมจะไม่เหม็นเมียจะบอกโอ้ยอย่ามาใกล้เหม็นปากนี่คือเรื่องจริงก็เวลามันเหม็นก็เหม็นไม่ได้แปรงก็เหม็นขนาดแปรงอยู่3เวลามันก็ยังเหม็นอ่ะก็พูดเรื่องจริงอ่ะไม่ได้อายถ้าใครบอกว่าไม่เหม็นเนี่ยยกมือขึ้นดิเหม็นถูกไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้พิจารณาร่างกายตัวเองพิจารณาตัวกูดูตัวกูสิ่งที่สำคัญน่ะท่านสอนเรื่องดินน้ำลมไฟธาตุดินก็คือเนื้อเราไงธาตุน้ำก็คือร่างเราอยู่ด้วยน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ครับใครเรียนหนังสือมา 70% เองอยู่นี่น้ำทั้งหมดอยู่ในร่างกายเองทั้งหมด 70% ที่เหลือเป็นกระดูกเป็นอย่างอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงอะไรครับสอนครั้งแรกเลยให้มีเมตตาให้แผ่เมตตาและให้กรวดถ้าเรากรวดน้ำด้วยจิตอันบริสุทธิ์จิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นใส่น้ำลงไปน้ำนี่แหละจะนำให้เราไปสู่ความสำเร็จน้ำในร่างกายก็ดีน้ำไอ้ตรงนี้ที่กรวดไปมันก็ส่งผลให้กับทุกสิ่งที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ววิญญาณผีทุกอย่างนี่คือตัวเชื่อมชั้นดีที่สุดแม้แต่บุญแม่พระธรณีก็เอาน้ำเป็นสื่อกลางนำบุญนี้ไปถึงกับเทวะแม่พระธรณีนี่บีบมวยผมออกมาเป็นอะไรครับเป็นเหล็กหรือเปล่าเป็นไม้หรือเปล่าเป็นพลาสติกหรือเปล่าออกจากผมเป็นอะไรครับเป็นน้ำ
น้ำนี้ก็นำบุญออกมาอันนี้กี่ปีแล้วเป็นพันปีแล้วเพราะน้ำที่ดีที่สุดมันก็คือน้ำจิตและน้ำเห็นไหมนี่คือคำสอนมาตั้งแต่พุทธกาลเลยลูกก็เหมือนกันนะหลายคนลูกคิดว่าพ่อแม่ไม่รักตัวเองเพราะบางครั้งคิดว่าน้อยใจความน้อยใจเกิดจากอะไรครับบางทีคำพูดด้วยการกระทำที่อาจารย์ว่าและน้ำที่เขาแผ่เมตตานั่นนำความสุขมาให้เราสองวิทยาศาสตร์พิสูจน์การหยดน้ำการบอกความลับลงไปในน้ำชัดเจนและข้าวที่นึ่งแล้วบอกความรักบอกความเกลียดบอกความเมินเฉยเป็นไงเสียหายหมดแต่สิ่งที่บอกความรักกลับเป็นสีทองผ่องอำไพสวยงามมากวันนี้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเล่าให้พวกเราฟังว่าทำไมอาจารย์จึงเน้นแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนนั่งสมาธิและออกจากสมาธิเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้พวกเรานั้นเกิดความสำเร็จให้มีโชคเร็วให้มีเงินเร็วให้มีความร่ำรวยเร็วชัดเจนไหมใครไม่อยากได้เร็วก็อย่าทำแผ่เมตตาให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้สูงที่สุดเขาจะสอนเลยทำอะไรให้ทำด้วยแต่เขาไม่บอกเหมือนอาจารย์ไงอาจารย์อธิบายและบอกเลยทำด้วยใจมันจึงสำเร็จแม้กระทั่งทำอาหารบางคนก็บอกว่าใส่อะไรครับใส่ใจมันถึงอร่อยแต่จะใส่ใจมากน้อยแค่ไหนก็ตามอาจารย์บอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนกับพ่อกับแม่ทำให้ลูกกินหรอกอันนั้นสุดยอดของการใส่ใจรสชาติจึงอร่อยเพราะอยากเกิดความสำเร็จเราต้องใส่พูดง่ายๆก็คือใส่ความรู้สึกที่ดีนั่นแหละพูดภาษาชาวบ้านถูกต้องไหมดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้จำและเอาไปทำที่บ้านการใส่ใจตัวเองนั้นน่ะมันส่งผลดีขนาดไหนทำให้เราพบความสุขอย่างไรทำไมอาจารย์ถึงให้เราว่าท่องตลอดเวลาว่าไม่โกรธไม่เกลียดไม่คาดไม่พยาบาทพ่ออะไรครับเพราะต้องการใส่ใจลงไปให้เราพบความสุขแล้วคนที่อยู่รอบข้างก็จะมีความสุขเราก็จะสำเร็จวันนี้เข้าใจหรือยังครับคำบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่คาดพยาบาทล้วนแล้วทำให้เราพบความสำเร็จพบความสุขมีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นต้องท่องต้องบริกรรมเพราะทุกอย่างมันจะออกมาจากความรู้สึกข้างในจะนำพาให้เราเกิดความสำเร็จความสมหวังสุดท้ายเราก็จะพบความสุขตลอดไปไม่มีคำว่าผิดหวังเลยอยากได้อะไรก็ได้ดั่งใจเราเอาวันนี้ดูอีกครั้งหนึ่งมื้อเช้านี้ให้ดูแล้วก็อธิบายสำทับเข้าไปอีกเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจชัดเจนนะหันตรงนี้ให้ทางฝ่ายนี้ดูด้วยเปิดได้เลยครับเปิดตั้งแต่ขึ้นสมองตามด้วยน้ำไหมทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าสอนแผ่เมตตาให้กับใครครับตัวให้รักตัวเราก่อนแต่ที่พวกเราได้ดูนี้ประมาณ20กว่าปีหรือ20ปีต้นๆเนี่ย20นิดหน่อยเขาบอกว่าศาสนาพุทธนี่งมงายเป็นไปไม่ได้ศาสนาพุทธนี่นะเขาบอกไม่ดีไร้สาระงมงายมันก็มีคนแย้งจนสุดท้ายเขาได้ตั้งนะตั้งนักวิทยาศาสตร์มาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาจนสามารถพิสูจน์ได้ศาสนาพุทธการนั่งสมาธิการแผ่เมตตาเป็นเรื่องจริงทำได้จริงเกิดขึ้นจริงและยอมรับและสิ่งที่พิสูจน์คนทุกคนสามารถพิสูจน์ได้เรื่องน้ำกับเรื่องข้าวถ้าใครมีกล้อง
อะไรที่ส่องแล้วมันละเอียดละเอียดเขาเรียกกล้องอะไรกล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นโมเลกุลใครทำได้เรื่องข้าวก็เหมือนกันเรื่องน้ำก็เหมือนกันนี่คือขบวนการพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่สหรัฐอเมริกาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแค่20กว่าปีแต่พุทธเจ้าสอนเรากี่ปีแล้วครับ2000ปีนี้2563เออแต่ส่วนใหญ่แล้วพระท่านจะสอนทีละเรื่องทีละเรื่องทีละไม่เหมือนอาจารย์อาจารย์จะเอาทุกเรื่องมารวมกันว่าทำยังไงถึงจะรวยทำยังไงถึงจะเป็นเศรษฐีทำยังไงจะเป็นคนเหนือคนทำยังไงอ่ะที่เราจะประสบผลสำเร็จและส่วนใหญ่แล้วพวกเราได้ยินได้ฟังศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตแล้วเราแปลไม่ออกเราก็ไม่อยากรับรู้รับฟังแต่อาจารย์จะทิ้งศัพท์เหล่านี้จะอธิบายเป็นภาษาไทยให้พวกเราชัดเจนให้เข้าใจง่ายเหมือนกับความรักเนี่ยภาษาของพระเขาเรียกราคะแต่อาจารย์ก็ใช้ความรักไปเลยปรารถนาเลยไม่ได้ใช้ราคะนะอย่างนิพพานนี่อาจารย์ใช้เย็นความสงบความสุขความเย็นก็เขาก็แปลอย่างนี้อยู่แล้วแต่หลายคนไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรหลายเยอะเห็นไหมและวันนี้พวกเราก็ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าทางยุโรปทางอเมริกาเขาพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าศาสนาพุทธปฏิบัติแล้วประสบผลสำเร็จและเห็นผลจริงนี่คือเอามาให้พวกเราดูเป็นการยืนยันและอาจารย์สอนพวกเรามานี้ครับ30กว่าปีแต่เรื่องที่ให้ดูนี่แค่20กว่าปีอาจารย์สอนมาก่อนเขาอีกเห็นไหมและอาจารย์บอกว่ารับประกันถ้าลูกศิษย์ได้ทำอย่างที่อาจารย์บอกยังไม่มีใครจนยังไม่มีใครเดือดร้อนทุกคนประสบผลสำเร็จหมดทุกคนไม่มีเงินก็มีไม่มีบ้านก็มีไม่มีรถมีหมดเลยดีหมดเลยชีวิตดีหมดแต่อาจารย์ให้ท่องว่าอะไรครับไม่โกรธไม่อาไม่พระยาเพราะมันเป็นอะไรครับเป็นลบพระพุทธเจ้าสอนคิดบวกตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะแต่ทางยุโรปเพิ่งมาสอนคิดบวกเพราะบทแผ่เมตตามันเกิดมาเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่สมัยพุทธกาลน่ะแผ่เมตตากับตัวเองถูกไหมและทำไมอาจารย์จึงเน้นว่าพวกเรานั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนได้ดีมากออกจากสมาธิแผ่เมตตาได้ดีมากเพราะอะไรครับอย่างน้อยใจเรามีความสุขทุกอย่างเกิดความสำเร็จเพราะอะไรครับน้ำในร่างกายเราบ่งบอกถึงความสำเร็จตัวเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยสองทำให้เราน่ะมีโชคก็คือความสำเร็จเพราะฉะนั้นทุกคนอาจารย์การันตีว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนต้องสำเร็จต้องมีเงินอันดับแรกบอก1มีเงินเลย2ครอบครัวมีความสุขทำอยู่2เรื่องทำให้พวกเรามีเงินจบ2พวกเรามีความสุขจบครอบครัวไม่ทะเลาะกันจบเพราะความสุขก็คือนี้เพราะความสงบความร่มเออเห็นไหมหนังสืออาจารย์เขียนไว้เลยครับนิพพานที่เห็นไหมครับชัดไหมทำไมอาจารย์ไม่ให้พวกเราโกรธอย่าโกรธนะอย่าเกลียดนะอย่าโมโหนะเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีโชคพบความสำเร็จและสุดท้ายนำให้เรานั้นเป็นคนมีเงินและร่ำรวยสุดท้ายให้เรารู้จักทำทานรู้จักทำโลงทานให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเป็นการแบ่งปันทำให้เราจะได้พบเป็นผู้ประเสริฐที่สุดวงเล็บคือเศรษฐีอาจารย์ใช้คำว่าเศรษฐีเป็นคนเหนือคนเหนือคนหรือคนเหนือดวงเห็นไหมครับใครอยากมีเงินใครอยากรวยยกมือขึ้นจะโกรธไหมจะเกลียดไหมจะคิดลบไหมเห็นไหมชัดไหมหัวใจนิพพานนำความสุขความร่มเย็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็ต้องเข้าสู่ขบวนการอะไรครับอริยสัจมีอะไรบ้างครับทุกข์สมุทัยนิโรธ
ถ้าอยากรวยอยากมีเงินเอาคำเดียวไปเลยไม่โกรธไม่ใจน้อยไม่คิดลบมันก็คุมอริยสัจ4แล้วถูกไหมเออไม่ขี้ใจน้อยไม่หงุดหงิดร่างกายก็แข็งแรงนะใครไม่รอก็รอใครไม่สวยสวยทันทีเลยเห็นไหมเราเนี่ยตัวคนเราประกอบด้วยน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 70 เปอร์เนื้อน้ำในร่างกายเราดีแผ่เมตตานะมีความสุขน้ำเราเหมือนทองคำเลยใสโมเลกุลนี่สวยเลยเห็นไหมเราก็ไม่เจ็บป่วยไม่ทุกข์มันยังแผ่ไปหาคนอื่นอีกใจเราไปถึงคนอื่นสิปุ๊บความสำเร็จกลับคืนมาหาเราเลยเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ๆถ้าใครเข้าใจเรื่องจิตบริสุทธิ์ก็คือการแผ่เมตตาสองการให้การแบ่งปันนำมาซึ่งอะไรครับความสำเร็จใครอยากสำเร็จยกมือขึ้นครับใครอยากรวยยกมือขึ้นสองมือเลยเออชัดทีนี้จะโกรธไหมล่ะจะเกลียดไหมนี่จะอาฆาตไหมจะพยาบาทไหมนี่ไงทำไมอาจารย์ถึงสอนพวกเราแต่ที่อื่นเขาไม่สอนแต่เขาจะสอนเป็นหัวเรื่องอย่าโกรธนะนะอย่าฆ่าอย่าพยาบาทนะเป็นเรื่องแต่อาจารย์เอาทุกอย่างมารวมกันเพื่อให้พวกเราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเรานำไปปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความสำเร็จทำไมอาจารย์ไม่ด่าจิตอาสาอาจารย์แค่บอกเอออย่าทะเลาะกันอย่าด่ากันมีอะไรก็ถ้าเกิดมันรุนแรงก็เรียกมาประชุมทำไมอาจารย์ไม่ประจานล่ะเห็นไหมรู้ไหมรู้ทำไมจะไม่รู้กูเป็นอาจารย์ทำไมจะไม่รู้ไม่พูดเฉยๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดทำให้เขาเสียใจอ่ะเป็นทุกข์ไหมเขาชิดลบไหมเออถ้าเขาชิดลบชีวิตเขาพังไหมเราเป็นครูบาอาจารย์เราต้องให้เขาอ่ะเขาเป็นลูกศิษย์อย่าให้เขาชิดลบจบพอเลยแต่มันก็ต้องพูดอ่ะพูดไหมพูดใช่เป็นการเตือนสติเห็นไหมไอ้ที่เตะก้านคอถีบมั่งไม่เคยถีบจริงๆสักทีหรอกมาเตะไปอย่างนั้นแหละเราพูดอย่างนั้นแหละนะสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตบริสุทธิ์เพราะพุทธเจ้าสอนเลยครับว่าอะไรจะเกิดอะไรจะสำเร็จมันขึ้นกับอะไรครับเจตนาถ้าเจตนาบริสุทธิ์ยิ่งมีความสำเร็จเร็วเห็นไหมคำว่าบริสุทธิ์ก็คืออะไรครับมันไม่มีสิ่งเจือปนไอ้สิ่งเจือปนเปรียบเสมือนฝุ่นหินก้อนกรวดไอ้สิ่งเหล่านี้หินฝุ่นก้อนกรวดเศษเล็กเศษน้อยเศษเหล็กเศษไม้มันก็คืออะไรครับความโกรธความเกลียดความคิดลบมันเองชัดไหมอยากโกรธอีกไหมเออกลับบ้านก็เหมือนกันพอนึกถึงเวลาจะกดหุยหยุด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 อาจารย์ห้ามโกรธนะอย่านะอย่านะเราจะไม่รวยพอเวลาจะเถียงกันบอกหยุด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 เราจะไม่รวยโอเคไหมเออห้ามโกรธห้ามทะเลาะกันห้ามเถียงกันห้ามด่ากันถ้าใครจะด่าเวลาอ้าปากปุ๊บเฮ้ยหยุดหุบปากไว้ก่อนที่รักเราจะรวยดีไหมดีวัดต้องปฏิบัติด้วยอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่าฆ่าอย่าพยาบาทอย่าทะเลาะกันอย่าขี้ใจน้อยอย่าขี้หงุดหงิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องป้องกันและจะทำให้เราเกิดความสำเร็จพูดถึงเรื่องความทุกข์เกิดจากอันดับแรกคือความน้อยเออน้อยใจทำให้เราหงุดทุกไหมสองเกิดจากความไม่พอไม่พอใจมากๆเข้ากลายเป็นโกรธชัดไหมถ้าใครขี้ใจน้อยระวังนะหัวร้านแต่อันนี้หัวร้านไม่ได้ใจน้อยนะอันนี้หัวร้านนี่ใจน้อยไหมนี่ไม่นะอันนี้อาจารย์พูดเปรียบเปยพูดหยอกเล่นนะไม่เราควร
สักวันหนึ่งผมก็จะขึ้นนี่ยังมีความหวังนะนี่เห็นไหมสักวันหนึ่งเห็นไหมไม่ได้คิดลบเลยอ่ะเห็นไหมมันล่วงก็ล่วงเห็นไหมโอเคเนาะโอเคแล้วอาต่อไปก็จะได้เริ่มเข้าสู่พิธีนะครับครับขออนุญาตนะครับทุกท่านเตรียมตัวกราบพระรัตนตรัยกำหนดจิตอธิษฐานพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วพนมมือกราบครับครับขออนุญาตกล่าวนำกราบอาจารย์นะครับน้อมจิตไปที่อาจารย์เรืองชัยสุขเกษมนะครับกราบวันทาอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบหนึ่งครั้งครับกราบเรียนเชิญอาจารย์พึ่งบรรยายมาสดๆเพิ่งรับฟังมาสดๆเราก็จะทำเลยทันทีปลูกฝังให้พวกเรารวยปลูกฝังให้พวกเราพบความสำเร็จและปลูกฝังให้พวกเราต้องเป็นเศรษฐีคือเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเป็นคนเหนือคนเพราะฉะนั้นลำดับแรกเราจะแผ่เมตตาให้กับตัวเราค่อยๆหลับตาลงทีละน้อยให้เราพบความสุขปรับความสมดุลในร่างกายคือจิตใจปรับน้ำในร่างกายธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้ร่างกายแข็งแรงขอให้ตัวเรานั้นนะปราศจากการเจ็บป่วยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขอให้ข้าพระเจ้าพบนะแต่ความสำเร็จไม่มีคนกลั่นแกล้งไม่มีใครปองร้ายไม่มีใครคิดร้ายกับตัวเราขอให้ตัวเรากระทำเรื่องใดๆสำเร็จทุกเรื่องพ่อแม่พบความสุขสามีภรรยาพบความสุขความเจริญความรุ่งเรืองครอบครัวของข้าพเจ้าล้วนแล้วแต่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโชคต่อไปนี้ไม่มีอับโชคแล้วมีแต่พบโชคมีแต่ความสำเร็จขอให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองทุกวันตลอดไปให้มีเงินให้มีโชคให้มีความรุ่งเรืองความร่ำรวยตลอดกาลละนานเทอญแผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วจากนั้นเราก็จะบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออก
ายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกจากนั้นยืดตัวตรงขึ้นนิดนึงเราจะขอพรให้ขอพรจากพระพุทธเจ้าขอพรจากแม่พระธรณีทุกครั้งตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าจะให้พรกับลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรศิษย์ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนะจะเป็นลากแก้วลากฝอยก็ดีในทางพุทธศาสนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะอำนวยอวยพรให้กับทุกคนเป็นภาษาบาลีนะแต่วันนี้อาจารย์จะแปลออกมาเป็นภาษาไทยสาธุข้าพเจ้าขอพรต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพบความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจข้าพเจ้าขอพรจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รับโภคทรัพย์เหมือนกับพระองค์ท่านอวยพรให้กับลูกศิษย์มีโภคทรัพย์อันประกอบไปด้วยเงินเครื่องอัญมณีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนและเงินทองสิ่งของที่ใช้ในการดำรงชีวิตพระองค์ท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปัจจัยอันประกอบไปด้วยเงินเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดินสิ่งเหล่านี้รวบรวมกันเมื่อรวบรวมกันนั้นมีมากมายก่ายกองท่านให้เรียกว่าโภคทรัพย์ขอโภคทรัพย์สิ่งเหล่านี้จงบังเกิดกับลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านก็ดีที่ทำตามในขณะนี้ขอพรอีกหนึ่งข้อรวมเป็นสามข้อขอให้พบความสุขตลอดไปสุขกายสุขใจสุขทุกคนในครอบครัวอันประกอบไปด้วยบิดาและมารดาสามีภรรยาบุตรธิดาและลูกหลานบริวารทั้งหลายให้พบความสุขตลอดไปตลอดกาลละนานเทอญจากนั้นขอพรจากแม่พระธรณีโดยเฉพาะแม่ธรณีนั้นมีส่วนสำคัญมากในทางพุทธศาสนาเพราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบที่ชักนำบุญมาให้พวกเรานั้นได้เห็นเป็นประจักษ์ตาวันนี้ขอพรจากแม่พระธรณีที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในครั้งนู้นวันนี้ก็ขอปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในวัดโพธิสว่างนี้ให้กับลูกศิษย์ทุกคนหรือผู้ที่ทำอยู่ที่บ้านในขณะนี้ก็ดีให้เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยตลอดกาลละนานเทอญจากนั้น
ให้เราบริกรรมอานาปานสติลมหายใจ8ชนิดแต่เราจะลมหายใจสุดท้ายคือลมที่8ก็คืออานาปานสติตัวเดียวก่อนแล้วเราก็จะขึ้นฌานขอความสำเร็จหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก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 ในขณะที่เราบริกรรมลมละเอียดอยู่ขณะนี้จิตของเรานั้นให้ประกอบไปด้วยความเมตตาความสุขเกิดขึ้นด้วยจิตและมีเจตนาอันบริสุทธิ์ก็คือไม่คิดลบขณะนี้จงทำจิตให้ละเอียดมีเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อเราจะเข้าไปสู่ฌานอันเป็นดินแดนแห่งความสำเร็จของนักบุญทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอันประกอบไปด้วยลำดับแรกพระภิกษุสงฆ์หรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือฆราวาสหรือใครก็ดีอันประกอบไปด้วยชีหรือสีพราหมณ์หรือกัลยาณมิตรฆราวาสทุกคนสามารถปฏิบัติเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเนรมิตแห่งความสำเร็จนี้ได้เพราะฉะนั้นดินแดนแห่งนี้จิตจะละเอียดเราจึงมีความจำเป็นทำจิตนั้นให้ละเอียดเพื่อใกล้เคียงที่สุดกับชั้นของฌานจากนั้นเราจะขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานเป็นลำดับแรกข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่หนึ่งทรงอารมณ์ของฌานนิดหนึ่งจากนั้นเราก็จะเลื่อนขึ้นจนไปถึงชั้นที่4แล้วเราจะหยุดในชั้นนี้เพื่อขอความสำเร็จข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่2ข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่3ข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่4ตรงนี้กำหนดจิตดึงความสำเร็จเข้าสู่ตัวเราครับใครอยากได้ปรารถนาเรื่องอะไรเงินงานโชคครอบครัวสอบได้สอบสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ที่ดินทุกอย่างดึงเข้าสู่ตัวเรากึ่งกลางระหว่างคิ้วซึ่งในตำรานั้นเรียกว่าตาที่3แต่ใครจริตหรือจิตใครชอบกลางกระหม่อมก็สามารถกำหนดได้ตรงนั้นหรือใครชอบอยู่ที่กึ่งกลางหน้าอกหรือลิ้นปีก็ดึงมาตรงนี้ได้ส่วนใหญ่แล้วจะทำอยู่ที่3ตำแหน่งนี้แหละ
กึ่งกลางระหว่างลิ้นปีหัวใจนี้ที่หนึ่งกึ่งกลางระหว่างคิ้วเขาเรียกว่าตาที่สามที่หนึ่งกลางกระหม่อมอีกที่หนึ่งมีแค่สามจุดที่จะดึงความสำเร็จเข้าสู่ตัวเราได้มีแค่สามจุดเท่านั้นเองครับจริตหรือจิตที่ใครชอบตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นได้นะส่วนของอาจารย์นั้นฝึกและเรียนมาก็คือกึ่งกลางระหว่างคิ้วการที่ดึงเข้ามานั้นนะให้กำหนดอย่างเดียวอย่ากัดฟันอย่ากัดกรามอย่าขมวดคิ้วนะครับมันจะทำให้เราปวดหัวสองพลังงานมันจะเขาเรียกว่าโดนบังคับเข้ามามันจะไม่บริสุทธิ์กำหนดเลยครับถ้าเราไปบังคับเหมือนเราไปบังคับช้างม้าวัวควายหรือสุนัขมันทำตามไหมล่ะบางครั้งมันก็วิ่งหนีเหมือนลิงเหมือนข้างเพราะฉะนั้นดึงจิตเข้ามาเลยครับมันจะเข้ามาเองนะค่อยๆเข้ามาเองแต่ถ้าเกิดเข้ามาแบบบังคับแล้วมันก็สำเร็จยากนะเพราะทุกอย่างนั้นนะอยากให้มันเข้ามาด้วยจิตอันบริสุทธิ์มันจะสำเร็จเร็วอย่าบังคับมันเลยนะแค่กำหนดดึงเข้ามาตรงนี้ทำไปเรื่อยๆสุดท้ายทำบ่อยจนเกิดความเคยชินมันก็จะเกิดความสำเร็จเองโดยอัตโนมัตินะครับนะต้องฝึกฝนต้องทำบ่อยๆไม่มีใครคนใดคนหนึ่งทำสำเร็จหรือเสร็จรุ่งร่วงไปดีแค่ครั้งแรกไม่มีหรอกครับแม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวท่านเองนั้นเกิดมาตั้ง10ชาติพระเจ้า10ชาติชาติสุดท้ายบำเพ็ญเพียรดึงตรงนี้เข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วตั้ง7วันและ7คืนนับประสาอะไรกับเรานะจะเป็นเดือน2เดือนหรือ3เดือนก็ถือว่าเร็วแล้วท่านเกิดมา10ชาติและท่านสำเร็จในชาติสุดท้ายทำทั้งวันและทั้งคืนตั้ง7วัน7คืนนะเรายังไม่ทำถึงกลางวันทั้งวันก็ไม่มีกลางคืนทั้งคืนก็ไม่มีแค่ทำ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้3ชั่วโมงอย่างนี้ก็ดีมากแล้วนะครับเพราะเราจะช้ากว่าท่านสักหลายเดือนจะเป็นไปแต่เราก็สำเร็จทุกคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะอย่าได้กลัวอย่าได้กังวลอย่าได้คิดลบกับตัวเองเด็ดขาดดึงเลยครับกำหนดเลยครับเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วเข้าสู่ตัวเราความสำเร็จนั้นนะก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอนยังไม่เคยเห็นใครผิดหวังยังไม่เคยเห็นใครล้มเหลวมาปฏิบัติกับอาจารย์นี่จะ30กว่าปีแล้วที่ทำกันมานะครับทุกคนสำเร็จทุกคนหมดกำหนดจิตและดึงเข้ามาด้วยครับอย่าบังคับอย่ากัดกรามอย่าขมวดคิ้วผ่อนคลายสบายสบายดึงเข้ามาเลยครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่าคิดลบอย่าคาดอย่าพยาบาทถ้าจิตมันคิดลบวิธีแก้ดีเราจะดีกว่านี้เป็น2เท่าให้คิดและนึกอย่างนี้เลยครับไม่เป็นไรคิดลบครั้งนี้แต่ชีวิตเราจะดีกว่านี้เป็น2เท่านึกอย่างนี้เลยครับบริกรรมอย่างนี้เลยครับถ้าจิตเราหลงไปชั่วขณะ
อย่ากลัวนะครับอย่ากังวลใจอย่าใจร้อนอย่าร้อนรุ่มที่สำคัญอย่าใจน้อยถ้าใจน้อยหรือน้อยใจนั้นจะทำให้เราหงุดหงิดสุดท้ายมันสะสมบ่อยๆกลายเป็นเครียดเครียดสุดท้ายกลายเป็นโกรธมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่ความผิดหวังเพราะฉะนั้นทำตรงข้ามเลยครับมันจะนำให้เราพบความสุขความสำเร็จเป็นเงินเป็นงานเป็นโชคทุกอย่างจะไม่ผิดหวังสักเรื่องวันนี้เราก็ได้ดูได้ฟังแล้วสิ่งที่อาจารย์มาฉายให้ดูนะทางยุโรปทางสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าพวกเรานั้นโง่งมงายไร้สาระแต่มันโชคดีก็คือมีคนต่อต้านว่าพวกทางเอเชียทางศาสนาพุทธธรรมนั้นมันเป็นจริงเขาก็เลยตั้งนะคณะหนึ่งขึ้นมาและให้นักวิทยาศาสตร์มาทำการพิสูจน์วันนี้ทั่วโลกได้ยอมรับศาสนาพุทธแล้วว่าการนั่งสมาธิการทำจิตเป็นพลังงานของฌานนี้ล้วนแล้วทำให้เกิดผลสำเร็จทุกคนไม่มีใครผิดหวังสักคนเลยเขาได้พิสูจน์และได้นะทำการนะพิสูจน์และบันทึกถ่ายทำให้พวกเรานั้นได้มาเห็นด้วยตาไม่ใช่แค่คำพูดนำมาเล่าสู่ให้พวกเราฟังแต่เป็นการพิสูจน์โดยทางวิทยาศาสตร์เห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียงเป็นการการันตีว่าทำอย่างนี้แล้วประสบผลสำเร็จแน่นอนแค่20กว่าปีแต่อาจารย์สอนอย่างนี้มาตั้ง30กว่าปีแล้วนี่ยังมาหลังอาจารย์อีกเห็นไหมและทุกวันนี้ทางสหรัฐอเมริกานั้นเปิดสอนเลยครับสำหรับผู้ที่ล้มเหลวผิดหวังไม่มีโชคอับโชคไม่มีความสำเร็จโปรแกรมนี้สามารถฝึกทุกคนให้เกิดความสำเร็จใครอับโชคทำให้มีโชคได้เลยเห็นไหมครับทำไมลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนจึงสำเร็จเพราะเราฝึกถูกต้องตามตำราของศาสนาพุทธเห็นไหมครับและพวกเรานั้นมีการป้องกันจิตคิดลบก็โดยการที่อะไรครับบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฆ่าไม่พยาบาทถ้าเราไม่คิดลบไม่โกรธไม่ใจน้อยทุกอย่างสำเร็จหมดเลยมีโชคมีเงินนะมีความสำเร็จทุกอย่างครอบครัวก็มีความสุขเราก็เข้าสู่นิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายเลยเพราะอะไรครับความสุขความเย็นใจความสบายใจความสงบเกิดขึ้นในครอบครัวเขาเรียกว่านิพพานที่บ้านนิพพานที่เดินได้นะตายังมองเห็นพบความสุขอย่างถาวรจากนั้นเราก็จะลงจากฌานนะครับข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่4ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่3ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่2ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่1ข้าพเจ้าขอออกจากฌานปฐมฌาน
ลำดับแรกสอนแล้วนะครับเรื่องแผ่เมตตาวันนี้ได้ฉายให้ดูแล้วนะครับในโทรทัศน์เนี่ยเรื่องการแผ่เมตตาในน้ำเห็นไหมครับน้ำบริกุลของน้ำเป็นทองคำเลยแผ่เมตตาให้กับตัวเราครับให้ข้าพเจ้ามีความสุขให้ข้าพเจ้ามีความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายและสุขใจให้ข้าพเจ้าไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นไม่มีใครกันแกล้งไม่มีใครปองร้ายไม่มีใครคิดร้ายกับตัวข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าประกอบไปด้วยบิดาและมารดาพ่อแม่ลูกหลานบริวารพบความสุขมีความเจริญพบโภคทรัพย์อันประกอบไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองเกิดขึ้นในบ้านของข้าพเจ้าให้พบสิ่งเหล่านี้ตลอดกาลละนานเทอญแผ่เมตตาให้กับเรานะครับจากนั้นเราก็นะแผ่เมตตาให้กับชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเมื่อแผ่ชีวิตให้กับพวกท่านทั้งหลายแล้วนะรวมถึงวิญญาณเปรตอสุรกายทุกอย่างจนเรานั้นนะทำครบหมดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราพักจิตนิดนึงนะครับเราก็ลืมตาขึ้นมาได้ครับถ้าทำอย่างนี้ทุกคนก็จะมีเงินมีความร่ำรวยต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกคนเราจะไม่จนจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปแล้วทุกคนจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีโภคทรัพย์อันประกอบไปด้วยแก้วแหวนเงินทองร่ำรวยกันทุกคนตลอดกาลละนานเทอญนิมนต์พระคุณเจ้าได้แล้วตีระฆังได้แล้ววันนี้นะอาจารย์ว่าพวกเราน่าจะเข้าใจมากขึ้นละเอียดมากขึ้นใช่ไหมอ้วนใครนะไม่เข้าใจมีไหมครับยกมือขึ้นมีไหมถ้าใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นสิโอ้โหชื่นใจต่อไปนี้พวกเราจะมีเงินใช่ไหมพวกเราจะมีโชคใช่ไหมพวกเราจะมีความสำเร็จใช่ไหมต่อไปพวกเราจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จทุกคนนะมีโภคทรัพย์และพวกเราจะไม่โกรธถูกต้องไหมพวกเราจะไม่เกลียดถูกต้องไหมและอย่าใจน้อยด้วยนะอย่าใจน้อยนะและเราก็จะพบแต่ความสมหวังทุกเรื่องตามที่เราปรารถนานะครับอย่าใจร้อนอย่าใจน้อยอย่าหงุดหงิดนะใครอยากสวยยกมือขึ้นโอ้ยห้ามโกรธนะห้ามใจน้อยนะสวยแน่นอนเลยใครไม่ถูกเลขไม่ถูกเบอร์ต่อไปก็ถูกแหละทีนี้ใครไม่ได้เงินก็จะได้เงินมีข้อแม้ต่อรองห้ามโกรธและห้ามใจน้อยตกลงไหมเห็นไหมครับเหลือเชื่อนักวิทยาศาสตร์น้ำในถ้วยเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนคนหยุดเฉยๆคนจิตใจร้อนโมเลกุลอย่างหนึ่งคนจิตใจโกรธคนโมโหร้ายอีกอย่างหนึ่งแต่คนจิตใจดีโอ้โหโมเลกุลละเอียดสีทองเลยแค่น้ำอย่างเดียวแค่เป็นคนจับแล้วมาหยดเฉยๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตใจดีไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฆ่าพยาบาทนะทุกอย่างก็จะเกิดความสำเร็จทุกเรื่องเลยนะ
เพราะอาจารย์ที่บอกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องกิฟต์จอยสำหรับอาจารย์ถ้าปฏิบัติตามที่อาจารย์บอกนะบอกลาความจนเลยบายบายเราจะไม่เจอความจนอีกแล้วนะห้ามหงุดหงิดนะใครหงุดหงิดระวังนะนะโชคเงินทองความสำเร็จนะมันจะช้าเท่านั้นเองนะหงุดหงิดขี้ใจน้อยห้ามงอนนะถ้าใครหงุดหงิดนะเจอหน้าภรรยาบอกหยุดเราจะไม่รวยหยุดพระมาละปิดพัดลมซะอาทิตย์หน้านะท่านเจ้าคุณธรรมจะมามอบนะใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อจากสำนักสงฆ์นั้นเป็นวัดให้กับอาจารย์นะอาทิตย์หน้านะก็คาดว่าคนจะเยอะขึ้นนะโรงทานก็จะมีก็จะมีแบบไม่ใช่หอละจะเป็นถาดละนะก็ทางหน่วยงานราชการเขาก็ตอนนี้ก็อนุโลมแล้วก็ถือว่าปลดล็อกครั้งที่อะไร4หรือเปล่าใช่ไหมได้ละแต่โชคดีอุดรไม่มีเลยไม่มีคนป่วยโรคนี้พร้อมแล้วนะกราบอิมินาสการะนาสาธุมะยังพันเตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะNa
ังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิติตังปานาติปาตาเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิอะตินาทานาเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุข้าพเจ้าทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่มีเรียกเงินไม่มีขอเงินไม่มีค่าครูไม่มีค่าวิชาและไม่มีค่ายกครูตำรานี้เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกเงินใครพระพุทธเจ้าไม่เคยขอของใครพระพุทธเจ้าไม่เคยต่อรองที่จะเอาทรัพย์สินของใครมาเป็นของตัวเองที่นี่ก็เช่นเดียวกันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและไม่มีจตุปัจจัยถวายแด่ให้พระรูปหนึ่งรูปใดในกรณีพิเศษสาธุเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นขออานิสงส์และผลบุญเกิดขึ้นบัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีราชัสสาสุนันตุนาโมกขาทังสักเคกามิจรูเปคิริสิกระตเตจันตาริเควิมานิทิเปรเทจะฆามิตรุวนาคหะเนเคหะ
วัดทุมมิเคเตภูมิมาจยันตุเทวาชรธรวิสเมยักขคันทัตธนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวะจะนังสาทาโวเมสุนันตุธรรมัสสวนการโอยัมปทันตาธรรมัสสวนการโอยัมปทันตาธรรมัสสวนการโออะยัมปทันตาอิติปิโสภัคควาคาพะเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อกล้าวเนื้อเสียนขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าเบื้องซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่าเบื้องขวาขออัญเชิญแม่พระคงคามาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพรายมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระยานาคมาเป็นสร้อยสังวาลขออัญเชิญพระกานมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าทำการสิ่งใดย่าได้เบียดเบียนบีทราประมาทพลาดพลั้งขออัญเชิญครูตั้งแต่หุ่นหลังตลอดทั้งพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระตนพระอรหันต์ทั้งห้าร้อยพระองค์จงลงมาโจงลงมาลงมาลงมาในกาลบาทนี้ภูคาเธอเอิญเก้าสั้นฟ้าหาสั้นดินได้ยินเสียงกู้สัพพุทธราเทองค์ยัมมังสาทุโนพันเตตนกูนีซื้อว่าอรหันตาตากูนีสองกำแก้วแก้วทิพย์ทั้งหูดูอันใดโลกเฟียงเปียงปินหนาเบิ่งอาคมบูลมสิทธิเบิ่งฟ้าให้ทะลุฟ้าเบิ่งดินให้ทะลุดินพายังยังสีโอมฝ่าสะเลียงเสียงกูดังปานเสียงฝ่าร้องเสียงกูก้องปานแผ่นดินไว้เสียงกูไปตำเศร้าเมนก่อหักก่อคานเสียงกูปานเข้าสู่ใจคนเสียงกูมนก้อมคนในตายฟ้าเสียงกูกล้าดังของกาวกรรมเสียงกูดังปานของกาวมื่นเสียงกูเหินปานช่างอุสานเสียงกูหวานประหลาดชะสีตัวร้องเสียงกูก้องแทโลกเข้าสู่เทพเทวดาทุกหมู่เหล่าพระอรหันต์ทุกหมู่เหล่าลุกขเทพลุกขเทวดาตลอดทั้งผีโป่งและผีป่าผีสบ้าแร้ปืนเกลือผีห่วยน้องและคองบึงผีไตหงและผีไตหาตลอดทั้งยายกะลีตีกะลาเจ้าของป่าชาก็ดีสาธุ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 ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกองค์ทุกโมเหล่าลูกเทพลูกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระคู่บ้านคู่เมืองบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญสาธุ
ต่อไปนี้ว่าตามนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนวะสัญญายะตนาสัญญายะตนะอะหังสุขิโตโหมะเนวะสัญญายะตนาสัญญายะตนะอะหังสุขิโตโหมะเนวะสัญญายะตนาสัญญายะตนะอะหังสุขิโตโหมะสาธุข้าพเจ้าทำกองบุญเพื่อตัดสัญญากรรมสัญญาซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์สัญญาซึ่งเป็นมรดกจากปู่ย่าจากตายายจากพ่อแม่สัญญาการบนบานศาลกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระภิกษุสงฆ์จากครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าทำบุญในวันนี้ขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้กับพวกท่านเมื่อรับส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องเงินในเรื่องงานชีวิตครอบครัวให้พบความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยตลอดกาลละนานเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสังคทานานิลุกขะลุกขเทพลุกขเทวดาลุกขมูลลูปิลูปิยานิรูปีเงินบาทเงินดอลลาร์อัมหากังทิครตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเจ้าภาพขอน้อมถวายจตุปัจจัยต้นเงินบาทผ้าไตรจีวรธูปเทียนหนังสือสวดมนต์ข้าวยารักษาโรคน้ำดื่มชีวิตสัตว์สังฆทานเครื่องของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเคพันเตสังโฆชานาตุอะยังปัทธมะภาโคมหาเทรสะปาปูนาติอะวะเสสาภาคาอัมหากังปาปูนาติภิกขุจะสามเนราจะขหัตถาจะยะทาสุขังปริบุญชันตุยะเคพันเตสังโฆชานาตุอะยังปัทธมะภาโคมหาเทรสะปาปูนาติอาวะเสสาภาคาอัมหากังปาปูนาติภิกขุจะสามเนราจะขหัตถาจะยะทาสุขังปริบุญชันตุยะเคพันเตสังโฆชานาตุอะยังปัทธมะภาโคมหาเทรสะปาปูนาติ
อวะเสสาภาคาอัมหากังปาปูนาติภิกขุจะสามเนราจะคะหัตถจะยะถาสุขังปริบุญชันตุสาธุโอปัทวายาธมิโนโอปัจิตวานิรุชันติเตสังวุปัสสโมสุขโขอนิจจวัฏสังขาราโอปัทวายาธมิโนโอปัจิตวานิรุชันติเตสังวุปัสสโมสุขโขอนิจจวัฏสังขาราโอปัทวายาธมิโนโอปัจิตวานิรุชันติเตสังวุปัสสโมสุขโขสัพเพสัตตามรันติจะมาริงสุจะมาริสเรตาเทวหังมาริสามินาทิเมเอทะสังสะโยขอเชื่อมโยงพระยายมราชในนิริยบาลผู้ควบคุมวิญญาณขอเชื่อมโยงนะให้ท่านนั้นมารอรับส่วนบุญปู่ตงปูจาท่านพญาพันวังพญาศรีสุโธท้าวคำตันวังนาคีวังพญานาคราชก็ดีวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากและลำบากผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเป็นญาติพี่น้องอันประกอบไปด้วยปู่ย่าและตายายพ่อแม่ลูกหลานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่มาทำบุญในวันนี้ข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ไปถึงพวกท่านทั้งหลายเมื่อตกทุกข์ได้ยากขอให้พ้นตรงนี้เมื่อพ้นทุกข์แล้วก็ขอให้พวกท่านนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบุญและบารมีต่อไปบุญสิ่งเหล่านี้เมื่อถึงท่านแล้วขอให้ข้าพเจ้าที่มาทำบุญในวันนี้ประสบผลสำเร็จในเรื่องความเป็นอยู่อันประกอบไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ใช้ในโลกมนุษย์นี้อันประกอบไปด้วยปัจจัยแก้วแหวนและเงินทองสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีโภคทรัพย์มีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองได้ร่ำรวยตลอดกาลละนานเทอญใครอยากรวยต่อไปนี้นะห้ามโกรธห้ามใจน้อยนะห้ามโมโหนะและห้ามต่อรองนิดนึงได้ไหมไม่ได้ห้ามชี้ใจน้อยนะรู้จักไหมชี้ใจน้อยคืออะไรชี้ใจน้อยคืออะไรเออน้อยใจนะอย่าน้อยใจนะไม่น้อยใจแล้วก็เราจะรวยกันนะนะพวกเราจะรวยไหมเราต้องไม่น้อยต้องไม่โกรธไม่โกรธนะอย่าโกรธนะอย่าน้อยใจนะนะต้องยิ้มไปเลยมีความสุขมีความสมหวังมีความสำเร็จนะนี่ต่อไปนี้ก็ทำอะไรก็สำเร็จหมดทุกอย่างนะอย่าใจน้อยแล้วก็อย่าน้อยใจนะใครมาทีหลังก็ไม่ต้องกลัวยังไม่มีลูกศิษย์คนไหนจนบอกลาเลยต่อไปนี้ไอ้ความจนเองกับข้าตัดขาดสะบั้นกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตกลงไหมตัดมันเลยไอ้ความจนนี่ต่อไปเราจะมีแต่ความร่ำเอออยากเป็นเศรษฐีไหมเราต้องเป็นคนเหนือคนเพราะเราจะรวยกว่าคนอื่นดีไหมโอเคถ้าดีแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับใครครับเรารวยแล้วยังไม่พอนะสุขภาพร่างกายเราต้องแข็งใช่นะทีนี้แหละใครไม่รอมันก็จะรอใครไม่สวยมันก็จะสวยตรงนี้แหละไอ้แต่แผ่เมตตาให้กับตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะนะอยู่บ้านถ้ามันทำท่าจะมีเรื่องบอกหยุดจำได้ไหมอาจารย์ว่าเราจะใช่เนาะโอเคไม่ว่าสามีภรรยาก็ดีนะเตือนกันได้นะอย่าทะเลาะนะอย่าทะเลาะกันอย่าโกรธกันอาจารย์เรียกเมียอาจารย์นะยังเรียกคุณสมปองเลย
เอ้าหัวเราะอีกเอ้าจริงๆใครเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดอาจารย์เนี่ยใช่ไหมอ้วนรู้ไหมว่าอาจารย์เรียกลูกอาจารย์ว่ายังไงพี่นกพี่สันเรียกลูกเอ้าจริงเรียกพี่นกเรียกภรรยาเนี่ยคุณสมปองเรียกลูกนี่พี่นะทำไมเรียกพี่เป็นคำถามที่ดีมากคนเราอ่ะจิตของคนเราหนึ่งถ้าเรารักแล้วเราชอบใครเราให้อะไรครับให้จิตที่ดีกับเขาให้จิตที่ดีกับเขาและให้ความรู้สึกที่ดีกับทั้งคำพูดและร่างกายและสิ่งเหล่านั้นมันก็จะตอบกลับคืนมาหาเราเราลองเรียกคนอื่นสิเราไปซื้อของหน่อยอีบ้าซื้อของหน่อยไอ้คนขายมันจะขายด้วยความสุขไหมมึงจะแดกหรือแบกแดกใจถ้ามันตอบคืนอย่างนี้ล่ะทำไงบอกโอ้ยนี่แม่ค้าคนสวยนี่ซื้อของหน่อยกับค่านี้นี่ไม่เป็นไรมันเคยตักแค่นี้มันให้เต็มจานเลยเออนี่พอไหมบอกเพิ่มได้อีกนะเห็นไหมถูกไหมเราให้ใจกับลูกเราลูกเราก็ให้ใจกับเราชัดไหมอาจารย์เรียกลูกจริงเรียกพี่จริงนะพี่สันพี่นกจริงและอาจารย์เรียกลูกนะเวลาลูกอาจารย์หงุดหงิดเวลาอาจารย์ลูกหงุดหงิดอารมณ์เสียนะอาจารย์บอกเทวดาเอ้าเรื่องจริงเทวดาโอ้ยเทวดาเป็นอะไรเนาะลูกเอาเรื่องจริงนะนี่ลูกสะใภ้ก็อยู่ถามดิอาจารย์เรียกอาจารย์ลูกโอ้ยเทวดาสันโอ้ยเทวดานกจริงอาจารย์ใช้คำพูดอย่างนี้จริงๆลูกมันอารมณ์เสียมันจะโกรธมันหายโกรธเลยอู้กูเป็นเทวดาไม่ได้พูดเล่นนะพูดเรื่องจริงจิตเราที่ดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเหมือนอาจารย์เนี่ยแต่ก่อนยังไม่รู้ไม่ชอบครูคนนี้ไม่ชอบเรียนวิชานั้นไม่ดีเลยทุกคนเป็นอย่างนี้เรามีลูกก็เป็นอย่างนี้ตัวเราก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ตัวเราตัวปุ๊บอาจารย์มาย้ำให้เราคิดย้อนหลังไปเออมันใช่เราไม่ได้ชอบวิชานี้นะแต่เพียงแต่เราไม่ชอบครูทำให้วิชานี้เรียนไม่ดีถูกไหมเราอยากให้ลูกเราดีอ่ะเราทำไมไม่เรียกลูกเออพี่นกเออเทวดานกลูกเราก็ดีเห็นไหมชัดไหมเห็นไหมใครอยากเรียกอย่างนี้ก็ได้นะอย่าไปเรียกเมียเป็นเทวดานะเออเรียกนางฟ้าเออเรียกคนสวยก็ได้นางฟ้าก็ได้เนี่ยแต่อาจารย์ว่าเรียกคุณเหมาะสมที่สุดเป็นการให้เกียรติและยกย่องภรรยาให้เรียกคุณใช่เนี่ยคุณสมปองอาจารย์เรียกยิ่งนี่เรื่องจริงลูกอาจารย์หงุดหงิดปุ๊บอาจารย์เรียกเร็วเลยเทวดาหายหงุดหงิดเลยลูกหายหงุดหงิดเลยหายอารมณ์เสียเลยนี่เรื่องจริงนะคำสอนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คิดเองมาจากศาสนาพุทธมาจากการปฏิบัติและมาจากการอ่านด้วยเราทำด้วยเราอ่านด้วยไม่ใช่ของอาจารย์หรอกก็ศึกษาตรงนี้ละมาแล้วก็มาใช้กับตัวเราแล้วมันก็เห็นผลลองเรียกลูกสิไอ้บ้าไอ้ชั่วสิลองเรียกสิไอ้นี่เราคุณอยู่เรียกอยู่เห็นไหมแล้วลูกมันจะดีไหมล่ะเหมือนข้าวที่เขานึ่งเห็นไหมโอ้ยบอกรักข้าวมันมีชีวิตที่ไหนล่ะข้าวก็ข้าวนึ่งแล้วโอ้ยสวยพองอำไพยังกระทองเห็นไหมชัดไหมนี่เป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดที่ทั่วโลกยืนยันและพวกเราตัวนี้ก็ทำเล่นสนุกสนานกันเยอะเลยเอามาทำเล่นกันแล้วก็เป็นจริงด้วยอีกข้าวหนึ่งเกลียดข้าวโอ้โหข้าวนั้นเป็นเชื้อราอีกอันนึงไม่สนใจโอ้โหฝามันแทบปิระเบิดออกมาเลย
พอเปิดปังเลยกลายเป็นเน่าอย่างเชื้อราชัดเนาะอาจารย์จะใช้อยู่อย่างนี้อีก2อาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ใช้อาทิตย์ต่อไปก็ใช้เพื่ออะไรเพื่อปลูกฝังให้พวกเราจำเข้าใจว่าการโกรธการใจน้อยการโมโหมันทำให้เราผิดหวังเพราะถ้าใครไม่อยากผิดหวังต้องรักต้องดีใจต้องมีความสุขต้องทำตรงข้ามตกลงไหมตกลงค่ะครับต่อไปนี้ก็เราก็จะรับพรนะจากตัวแทนของพระเจ้าคือพระภิกษุสงฆ์พร้อมแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าครับยะถาวะริวหามปุลาปะลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยะธาเมณีโชติราโสยะธาสัมภิติโยวิวาจันตุสัมภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทานาสิลิสานิจังวุฒาปจายิโนนจาตารโหธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังสิลิอายุจาวันโนจาโพคังวุฒิจายาสวะสตะวันจะอายุจะชีวะสินทิพะวันตุเตมภวตุสัมคารังราคันตุสัมภเทวตาสัมภพุนนุภาเวนัสทาสุนทิพะวันตุเตมภวตุสัมมะมังคะลังราคันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสทาสุนทิพะวันตุเตมภวตุสัมมะมังคะลังราคันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนัสทาสุนทิภาวันตุเตมนาปุญญกมิณาอุปัชฌายาคุณุตรจาริโยปการจามาตาปิตาจายาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาพระมะมาราชาอินาจโรกัมปาราชาเทวตายาโมมิตามโนสาจามาชาตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิหนตุปุญญานิปะกาตานิเมสุขังจะเทวิทันเทนตุขิปังมาเปทะโบมาตังหิมีนาปุญญกะเมนาหิมีนาหุทิเสนาจะขิปังสุรเพเทวตันหุมาตานาเชธานังเยสันตาเนหินาธรรมยาวะนิพานาโตมะมังนาสันตุสามาตาเยวายาชาชาโตภะเวภะเวหูชุจิตังสติปัญญาสัลเลโคปริยามีนามาระระพันตุโนสังกตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปะวะโรนาโทธัมโมนาโทปรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตัมมานุภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องใครอยากได้อะไรเป็นเงินเป็นงานเป็นโชคนะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถชนะคดีความสอบได้สอบบรรจุสอบเลื่อนขั้นสอบเลื่อนตำแหน่งนะกำหนดเลยครับดึงเข้ามาเลยบอกเลยครับ
สาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถินนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะสัตว์ทั้งหลายที่เป็น
ใจทุกใจทั้งสิ้นเถิดขอจงเป็นผู้มีความสุขได้เสวยผลบุญอันเราได้กระทำแล้วคือขีณิมาบุญญากรรมเนนะขอแผ่ส่วนกุศลที่ทำแล้วในวันนี้ไปถึงเทพเจ้าทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ดีทั่วสากลคนที่พบก็ดีจงมีความสุขเทพองค์ทั้งหลายผู้มีวิสาทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดีอยู่บ้านของข้าพเจ้าก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขขอแผ่ส่วนกุศลนี้ให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีรามาราครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมิตรสหายของข้าพเจ้าทั้งหลายเสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขด้วยพลานิสงส์นี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปได้อยู่ดีกินดีมีโชคมีลาภในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดและได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดก่อนที่นะจะกราบพระแล้วก็อนุโมทนาบุญให้กับทุกคนนั้นประสบผลสำเร็จนะมีเงินมีงานมีโชคนี้อาจารย์ก็ขอแจ้งข่าวให้พวกเราทราบว่าอาทิตย์หน้าก็จะมีพระคุณเจ้านะเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลนะก็จะมามอบใบอนุญาตให้เราเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์เป็นวัดโพธิสว่างนะครับทีนี้ก็จะมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะใครอยากร่วมทำโรงทานก็จะให้พระคุณเจ้านั้นนะถวายปัจจัยส่วนหนึ่งแล้วก็ทำโรงทานเกี่ยวกับพระที่จะมาฉันเพลนะก็จะจัดโต๊ะจีนให้ท่านนะก็10โต๊ะนะมี10โต๊ะก็แล้วแต่ใครจะร่วมทำโรงทานตรงนี้นะครับและวันนี้อาจารย์ก็จะเป็นเจ้าภาพส่วนปฏิกาพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพที่วัดป่าบ้านเลื่อมใช่ไหมวัดโพธิสว่างบ้านทอนบ้านทอนเป็นพระเลขาเจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อมเป็นพระเลขาแต่ก่อนก็มาที่วัดเรานี่แหละบ่อยๆเวลาลงอุบาสกช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษานะก็จะมาลงที่นี่อาจารย์ขอแจ้งข่าวอีกอันอาจารย์ขอแก้ไขคนที่จะมามอบใบตาตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมื่อกี้อาจารย์ประกาศว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดอ๋อเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอเนาะขอแก้ข่าวตรงนี้ไม่ใช่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอจะมามอบนะฮะเป็นเสาหน้านะครับส่วนการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะครับพอพระท่านมาก็นิมนต์พระท่านมอบให้พระก็จะมาสวดเชิญโตสวดมงคลกับชีวิตให้กับพวกเรานะจากนั้นก็จะนิมนต์พระนั้นฉันเพลนะครับใครอยากร่วมทำโรงทานตรงนี้ก็ร่วมได้ส่วนใครอยากร่วมทำบุญเกี่ยวกับพระที่มรณภาพละสังขารไปแล้วก็ทำได้นะครับนะก็มีอยู่สองส่วนนะตอนเย็นนี้ก็อาจารย์ก็จะเป็นเจ้าภาพด้วยไปสวดที่นู่นด้วยนะครับนะก็มีสองเรื่องแจ้งข่าวพวกเรานะครับใครจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสงฆ์นะเจ้าคณะอำเภอที่จะมามอบตรงนี้ก็จะถวายจะปุปปัจจัยส่วนหนึ่งให้กับท่านนะแล้วก็อาหารเพลก็คือโรงทานตรงนี้จะเป็นโต๊ะจีนเพราะว่าเราสถานที่ไม่พอก็จะไปจัดโต๊ะจีนอยู่ที่นู่นสถานนู้นรวมกันนะครับนะส่วนพวกเรานั้นอาหารนั้นโรงทานอาทิตย์หน้าก็จะได้ใส่ถาดละเพราะขั้นตอนนั้นก็เบาลงแล้วแล้วก็พวกเราลองซ้อมดูให้เป็นแถวๆลุกขึ้นเป็นแถวๆลองดูมันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดลุกพร้อมกันปุ๊บมันจะเปลี่ยนกันละสำหรับคนที่มาทำโรงทานตรงนี้นะ
แล้วก็ข้างนอกก็เหมือนกันนะอาจจะไม่ต้องรอนิดนึงรอข้างในก็จะเอาตรงนี้ไปตั้งไว้ข้างนอกอยู่เดี๋ยวให้ข้างในเสร็จก่อนว่าใครจะทำโรงทานนะครับก็ร่วมกันได้ทุกคนเนาะขอแจ้งข่าวให้พวกเราทราบนะครับต่อไปนี้จะเป็นการไหว้พระแล้วก็จะอนุโมทนาบุญให้กับพวกเรานะครับพร้อมแล้วนะเตรียมตัวกราบพระนะครับอารังสัมมาสัมพุทโธภักขวาสวาคาโตภควตาธัมโมอามังนมัสสามิโสปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสสามิขออนุโมทนาบุญให้กับพวกเราทุกคนนะครับพวกเราที่มาทำบุญในวันนี้ขอส่วนบุญที่เกิดขึ้นทั้งหลายไม่ว่าจะเคยสร้างบุญและสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นภพเป็นชาติและปัจจุบันนี้ก็ดีครั้งที่จำได้และจำไม่ได้ขอบุญและบารมีเกิดขึ้นวันนี้ส่งผลให้พวกเรานั้นให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องเงินในเรื่องงานในเรื่องครอบครัวในเรื่องโชคให้ทุกคนสมหวังตามที่พวกเราปรารถนาทุกอย่างทุกประการนั้นเทอญสาธุอนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาบุญให้ทุกคนนั้นสำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกคนสาธุครับลงทานนะข้างนอกรอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ข้างในเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับอาจารย์ครับยังไม่ได้กราบอาจารย์เลยครับอ๋อยังไม่ได้กราบอาจารย์ขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ขอเชิญกราบอาจารย์ก่อนเดี๋ยวกราบอาจารย์ก่อนนะครับทุกท่านพร้อมนะครับพนมมือครับเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวนำนะครับสาธุสาธุข้าพเจ้าทำบุญแล้วด้วยจิตอันบริสุทธิ์บุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งมอบให้กับอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมพร้อมด้วยครอบครัวขอให้บุญส่วนนั้นรักษาธาตุขันธ์ให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงมีความร่ำรวยมีความสุขเป็นร่มโพร่มไทรเมตตาลูกศิษย์ช่วยเหลือลูกศิษย์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกท่านเทอญสาธุกราบหนึ่งครั้งครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญขอส่วนบุญทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้กลับคืนไปให้ลูกศิษย์เหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เคยอ่านให้ฟังในสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วการทำบุญก็ดีการทำทานก็ดีการให้ความช่วยเหลือเขาเรียกว่าความอำนวยความสะดวกก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้กลับคืนไปหาพวกท่านทั้งหลายเหมือนคำกล่าวในหนังสือนั้นว่าการทำสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสิ่งเหล่านั้นจะกลับคืนมาเป็นทวีคูณหลายเท่าบัดนี้ในตำรานั้นอาจารย์ขออ้างอิงเอาตำราสิ่งเหล่านี้กลับให้กับพวกเราทุกคนให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างทุกประการเถิดสาธุ